ึงจะบอกว่านี่คือของขวัญขึ้นบ้านใหม่ของไอ้โทกับไอ้น้ำหรออืมมึงไม่ได้ซื้อมาใช้เองใช่ไหมเปล่ามึงก็รู้ว่าไอ้น้ำมันโรคจิตอ่ะมันแบบชอบแกล้งคนไปทั่วกูว่าไอเนี่ยคงเป็นแผนของมันอ่ะที่มันจะแกล้งกลัวมึงอ่ะแล้วมึงชอบแบบนี้เหรอเปล่ากูไม่ได้ชอบกูจะชอบได้ไงอ่ะกูไม่เคยใช้ซะหน่อยเออก็ถึงกูจะผ่านผู้ชายมาเยอะอ่ะกูก็ไม่ได้ชอบแบบเล่นทุกท่าหรือพิสดารอะไรแบบนี้หรือใช้ไอ้นี่อ่ะโอเคกูขอโทษแต่ว่ามึงไม่เคยใช้จริงๆหรอไอเลโองั้นถ้ากูใช้กับมึงอ่ะกูเป็นคนแรกอะดิไอเลโอถึงมึงจะไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของกูแต่กูก็ยอมให้มึงทำทุกอย่างของกูนะเว้ยแค่มึงคนเดียวพี่เลียวเป็นไรวะพี่เฟียสมาดึกๆมีเรื่องอะไรโหพี่ถ้าไม่มีเรื่องอ่ะผมจะมาไม่ได้หรอลีออนวันนี้พี่ไม่มีอารมณ์มาล้อเล่นนะผมก็ไม่ได้อยากจะมาขัดจังหวะพวกพี่ตอนดึกๆหรอกนะแต่ผมโทรหาพี่ไม่ติดพี่ดูนี่นี่มันอะไรอ่ะอะไรวะขอดูหน่อยดิโหดูหน่อยมีคนส่งจดหมายอ่ะจ่าหน้าซองเป็นนามสกุลพวกเราผมก็เลยเปิดอ่านเชี่ยอะไรวะเนี่ยมันคงตั้งใจให้พ่อแม่พวกเราอ่ะพี่เฟียสพี่พอจะนึกออกไหมว่าใครจะเป็นเกียรติพี่ขนาดเนี้ยกูไม่รู้อ่ะมันจงใจส่งให้พ่อแม่ดูแน่เลยอ่ะมันรู้ว่ากูแคร์เขามากอ่ะมึงแล้วถ้าพ่อแม่เห็นกูจะทำไงอะไรโอ้กูจะทำไงดีอะไรโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอ่ะมึงก็เห็นนะไม่เป็นไรมึงใจเย็นๆก่อนเสียดมึงใจเย็นๆไม่เอาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงใจเย็นฮัลโหลครับคุณอาครับผมอยู่กับพี่เฟียสครับครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับพ่อพี่บอกให้พี่กลับบ้านเดี๋ยวนี้เร็วกูจะทำยังไงอ่ะกูจะทำไงต่อดีอะไรโอ้กูคิดไม่ออกแล้วว่ะอะไรโอ้ช่วยกูนะ
เลโอมึงไม่เป็นไรนะคือกูไม่รู้ว่าไอ้รูปบ้านั่นน่ะมันจะถูกส่งให้พ่อกูด้วยหรือเปล่าอ่ะพ่อกูคงเรียกกูมาด่าแต่ช่างมันเถอะกูชินแล้วยังไงซะกูก็เป็นลูกเหี้ยในสายตาเขาอยู่แล้วอ่ะกูคงไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านี้มึงก็รู้อ่ะว่าคนที่กูแคร์มีแค่พ่อมึงแม่มึงแล้วก็มึงมึงสัญญากูนะว่ามึงจะใจเย็นนะกูจะพยายามแล้วกันแค่นั้นก็พอแล้วความันเอาไว้จะเรียนรู้ในความรักยิ่งตั้งใจและจะไม่นำผิดหวังเลยสักครั้งเพราะรักคือการต้องเสียสละและมันทำให้รู้จักการให้ทุกๆวันฉันจะทำในความมั่นใจไม่ให้ฉันต้องมานั่งเสียใจไม่เอาอีกแล้วจะทำให้ความรักรักของเราเป็นความทรงจำที่มีค่าเรื่องวันไหนที่มองกลับมาจะคิดถึงกันไม่ว่าวันใดจะทำให้ความรักรักของเราให้มันกลายเป็นความทรงจำที่มีค่าที่มีค่าในวันไหนที่มองกลับมาจะคิดถึงกันไม่ว่าใกล้ฉันรับรู้ถึงรักเมื่อเราใกล้กันไม่ว่าในสักวันเราต้องห่างแต่ว่าความทรงจำจะไม่จางเมื่อฉันใกล้เธอก็ใกล้ฉันรับรู้ถึงรักเมื่อเราใกล้กันไม่ว่าในสักวันเราต้องห่างแต่ว่าความทรงจำจะไม่จางอธิบายมาสิว่านี่มันเรื่องอะไรพ่อไม่เห็นหรอว่ามันคืออะไรตอบฉันมาตอนที่ฉันยังพูดดีๆกับแกไอ้เฟียสที่ผ่านมาฉันพยายามปิดหูปิดตาไม่สนใจว่าแกออกไปทำอะไรข้างนอกนั่นแต่แกช่วยคิดถึงหัวอกของฉันบ้างว่าฉันจะรู้สึกยังไงที่เห็นลูกชายคนเดียวของฉันมั่วไปทั่วพ่อเคยสนใจด้วยเหรอผมว่าพ่อเอาเวลาไปสนใจเมียใหม่กับลูกสาวพ่อดีกว่าเมียที่เป็นแม่ของแกลูกที่เป็นน้องสาวของแกผมมีแม่แค่คนเดียวคนที่คุณทิ้งเข้าไปไงเอาเมียใจเย็นก่อนนะครับ
ถ้าแกยังทำตัวแบบนี้สักวันหนึ่งเลโอก็จะไม่ทนกับแกแกคิดว่าคนบ้านนั้นเขาจะรู้สึกยังไงถ้ารู้ว่าแกทำตัวเลวขนาดไหนข้างๆลูกชายของเขามั่วเซ็กมั่วผู้ชายแย่งแฟนชาวบ้านแกคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายของเขามาอยู่ข้างๆคนอย่างแกมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาเมธขึ้นห้องแกไปสำนึกซะแล้วอย่าคิดว่าจะออกไปจากบ้านหลังนี้แกก็รู้ว่าฉันทำอะไรกับแกได้บ้างใช่ผมรู้แล้วก็รู้ดีด้วยผมมีเรื่องที่ต้องบอกอาเมธครับหนูเล่นยังไงอะครับผมเป็นสังฆตังแล้วเนี่ยเฟียสวันนี้จะนอนบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านมาทำไมฟ้าไม่เอานะพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะพูดดีๆกับพี่ชายหนูสิคะทำไมฟ้าต้องพูดดีด้วยล่ะพี่เฟียสเกลียดมามาฟ้าก็เกลียดพี่เฟียสด้วยน้องฟ้ามามาไม่เคยสอนหนูพูดแบบนี้นะคะวันหลังอย่าให้มามาได้ยินพูดแบบนี้อีกนะค่ะแกช่วยคิดถึงหัวอกของฉันบ้างว่าฉันจะรู้สึกยังไงที่เห็นลูกชายคนเดียวของฉันมั่วไปทั่วถ้าแกยังทำตัวแบบนี้สักวันหนึ่งเลโอก็จะไม่ทนกับแกแกคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายของเขามาอยู่ข้างๆคนอย่างแกThank you.
ไอ้เหี้ยไอ้ระยำมึงเอาอะไรกูมึงเอาอะไรกูมึงเอาอะไรกูเอาเลยดิมึงเอาอะไรมึงทำดิมึงทำดิวะมึงอย่าดูนะเว้ยแกคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายของเขามาอยู่ข้างๆคนอย่างแกไม่อย่าดูนะเว้ยมึงไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวสายแทนคำขอโทษที่เมื่อคืนเบี้ยวนัดครับแค่กาแฟแก้วเดียวอ่ะงั้นไว้จะชดเชยเป็นอย่างอื่นให้นะแล้วนี่เมื่อคืนพี่เลโอมีเรื่องอะไรหรเดี๋ยวกาแฟละลายหมดนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปส่งที่คณะนะมึงมีอะไรจะถามกูไหมแล้วมึงมีอะไรอยากเล่าให้กูฟังไหมคือกูไม่อยากปิดบังนะแต่มึงฟังกูก่อนนะคิดเมื่อเช้าอ่ะคือกูจำไม่ได้อ่ะว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วถ่ายไปตอนไหนอ่ะแต่อยู่ดีมันก็มีคนส่งคลิปมาแล้วก็บอกให้กูเลิกกับมึงอ่ะถ้ากูไม่เลิกกับมึงมันก็จะส่งคลิปให้คนทั้งมหาลัยดูอ่ะมึงว่าไงเนี่ยมันคือใครกูก็ไม่รู้อ่ะแต่กูก็ไม่สนแต่มันบอกว่ามึงก็รู้อ่ะว่ายังไงอ่ะกูก็ไม่สนใจอยู่แล้วว่าพวกคนในมอจะพูดถึงกูยังไงต่อให้คนในมหาลัยดูคลิปกูมีเซ็กกูก็ไม่แคร์ก็มันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะแต่คนเดียวที่กูแคร์คือมึงนะมึงจะรู้สึกยังไงอ่ะที่เห็นกูมีอะไรกับคนอื่นมึงรังเกียจกูใช่ไหมเฮ้ย
ไม่กูไม่ได้รังเกียจมึงแล้วมึงทนได้ไหมที่คนทั้งมหาลัยจะมองว่าแฟนมึงล้านแค่ไหนมึงไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้ยังไงกูไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นใครอ่ะกูว่าหลังจากเนี้ยเราอย่าเพิ่งอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าไม่เฟียสกูไม่ได้แคร์มึงแคร์แกคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายของเขามาอยู่ข้างๆคนอย่างแกกูขอโทษแล้วกันขอโทษที่เคยทำตัวเหี้ยๆแล้วกูก็ขอโทษที่กูมาอยู่ข้างๆคนดีๆแบบมึงเดี๋ยววันนี้กูกลับเองนะยังไงซะพ่อกูก็ไม่ปล่อยกูไว้อยู่แล้วนักศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแอนิเมชันกันนะครับขั้นตอนนี้มันจะยากกว่าขั้นตอนที่3นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนของคอมพิวเตอร์แอนิเมชันนะครับซึ่งวิธีนี้จะง่ายกว่า2วิธีแรกนะครับเราสร้างภาพต่อเนื่องมาในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโมเดลหรือว่าหน้าคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นแบบของภาพ3มิติหรือจำลองขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นไงชอบของขวัญที่พวกกูให้ไหมจ้าน้องเฟียสขั้นตอนแรกก็คือการเปลี่ยนนะครับหรือปีนโปรดักชันนะครับขั้นตอนที่สองในการผลิตนะครับแล้วก็สุดท้ายคือโพสต์โปรดักชันนะครับซึ่งเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือปีนโปรดักชันนะครับนี่จะเป็นแบบของภาพสามมิติจำลองขึ้นมาได้นะครับมึงใครมีอะไรเพิ่งมาคุยกับกูเลยขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนการเริ่มจากการสร้างสตอรี่บอร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็จะเขียนเรื่องราวต่างๆในการแสดงรายละเอียดที่ทุกคนในฉากหรือแต่ละหน้าจอนะครับเช่นข้อความภาพวาดเอาละครับเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเรียนเรื่องธรรมเนียมการทูตกันนะครับแล้วงานที่ผมให้พวกคุณไปช่วยทำกันมาด้วยนะครับเจอกันครับเดี๋ยวเลิกแล้วนะมึงไปอะไรหรือเปล่าเปล่าคงเชื่อหรอกกูแค่โกรธตัวเองว่ะเรื่องไอ้เฟียดีก็ดีไม่ใช่มันก็ใช่ตายแต่มันเป็นเพราะกูอ่ะถ้ากูมีความกล้าบอกรักมันตั้งแต่แรกมันคงไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่พวกมึงลืมมันไปมีอะไรพวกกูช่วยไหมล่ะไม่อ่ะไอเอกมึงช่วยกูได้ไหมวะพวกมึงคุยกันเถอะเรื่องนี้กูไม่จำเป็นต้องรู้ขอบใจนะอันดากูก็อยากให้คนรู้เรื่องนี้น้อยที่สุดอ
ไอ้เฟียสอ่ะไอ้เฟียสกลับไปแล้วนะมึงอ้าวมันไม่ได้บอกมึงหรอเปล่าลีออนจะไม่ถามหรอว่าเราตบลีออนทำไมอ่ะนี่นาตบเราทำไมก็เมื่อคืนลีออนไปกับใครอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะว่าลีออนนอกใจเราอ่ะลีออนไม่มีอะไรจะแก้ตัวบอกแล้วสิว่าไม่จริงอ่ะนี่นานี่นาบอกเองไม่ใช่หรอว่าเรื่องของเรามีแค่เรื่องบนเตียงเอ้าลีออนบังเอิญจังเลยลีออนมาทำอะไรเนี่ยเรารอเพื่อนเอาของมาให้อ่ะแล้วนี่นาพอดีเพื่อนเราอ่ะมานัดเราทำรายงานแต่ว่าโดนมันเทแล้วอ่ะยังไม่อยากกลับหอเลยว่าจะหาที่นั่งเล่นเราไปหาอะไรทำแก้เบื่อกันไหมแค่แก้เบื่อนะเราไม่อยากทำอะไรจริงจังอ่ะอืมถ้าแค่แก้เบื่อก็ได้แล้วเรื่องที่จะพูดอ่ะมีแค่นี้ใช่ป่ะงั้นเรากลับนะเลวไอ้ชั่วเจ็บชิบหายแม่งรอบนี้โดน3ทีซ้อนเบื่อว่ะนี่ไอ้นี่แล้วหนาวไงอิ่มแล้วเหรอหึOh.
หนุนตบ3ทีซ้อนยังไม่เจ็บเท่านุนเหมือนทีเดียวเลยวะช่างฮะเบื่อโคตรเบื่อเลยไหนบอกฉันไม่จริงจังวะมือหรือตีนวะเนี่ยผมหรอได้ยินผมไหมเนี่ยไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนดิคุณโตไปแล้วอย่าเจ้าชู้นะเราอ่ะเห็นไหมว่าทำบาปแล้วผลมันเป็นยังไงสงสารแก้มน่ารักน่ารักของหนูนะเดี๋ยวก่อนคุณอยู่คณะอะไรอ่ะคุณผมถามคุณอยู่นะคุณถามอ่ะแต่ผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณนี่อย่าไปฟังมากนะลูกอย่าได้ใส่เสียๆจะติดมาด้วยนี่กูโดนด่าเหรอวะเนี่ยกูโดนด่าแต่ก็ขอบคุณนะครับอยากได้พอดีเลยช่างครับไปป่วนพี่เลโอต่อดีกว่าโคตรระบมเลยพี่เลโอเอพี่เฟียสอะเฟียสไปไหนมันนอนบ้านงั้นวันนี้ผมขอนอนนี่นะขี้เกียจกลับบ้านอ่ะมีความรักและปวดหัวตายชักเลือกเที่ยวสักพักดีกว่าน่าเป็นห่วงจังพวกมึงว่ามันเป็นอะไรกันวะกูจะรู้ไหมเนี่ยแต่พอเห็นไอ้เฟียสมันแบบนี้แล้วอ่ะกูแกล้งไม่สนุกเลยวะไอ้เฮียกูก็ไม่บอกนะเว้ยว่าพวกมันเป็นอะไรกันอ่ะนะสึมึงไปถามมันดิไม่เป็นเราอ่ะก็ถ้าเป็นมึงอ่ะไอ้เฟียสยอมใจอ่อนชัวใช่ถ้าพวกกูอ่ะคงโดนด่าแล้วไม่ก็สะบัดบ๊อบฟูเทินใจมึงแหละใช่มึงเลยใช่มึงนั่นแหละฮ
เฟียสเฟียสจ๋าพวกมันส่งมึงมาเรามาคุยกันหน่อยไหมมึงว่ากูสับสนเปล่าวะเฮ้ยใครว่าแกแบบนั้นอะมันใช่ปะล่ะคือเราไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้แกคิดแบบนั้นอะแต่เรารู้ว่าที่ผ่านมาแกมีอะไรกับหลายคนจริงแต่แกก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนตราบใดที่แกไม่ได้อยู่กับคนที่มีเจ้าของแล้วอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นสิทธิ์ของแกแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์มาวิจารณ์แกแบบนี้ด้วยอีกอย่างก่อนหน้านี้แกก็ไม่ได้เรียกใครว่าแฟนด้วยซ้ำนี่แต่พอแกมีเลโอปุ๊บแกก็เลิกเที่ยวเลิกหมดทุกอย่างเลยนี่จริงไหมคือกูเคยคิดจะแย่งแฟนชาวบ้านฮะแต่กูทำไม่สำเร็จอ่ะที่กูทำลงไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาเคยพูดแบบเดียวกับที่เอเลโอมันเคยพูดอ่ะว่าแบบถ้ากูไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักกูตอนนั้นกูคิดโง่ๆว่าถ้าอย่างน้อยอ่ะมันก็ยังมีคนที่มาแทนที่เอเลโอได้เราสงสัยมานานแล้วว่าเฟียสทั้งที่แกกับเลโอก็ดูชอบกันตั้งแต่ปีหนึ่งไม่ดิดูชอบกันก่อนหน้านี้อีกอ่ะแต่ทำไมเพิ่งมาคบกันตอนนี้คือมันเป็นความผิดกูเองอ่ะกูเป็นขี้ขาดอ่ะมึงกูเคยขอร้องแม่กูให้อยู่กับกูแต่เขาก็ทิ้งกูเคยพยายามขอร้องให้พ่อกูรักกูบ้างอ่ะพ่อกูก็ทิ้งกูไปอยู่กับเมียใหม่พอกูแสดงออกว่ากูรักใครอ่ะกูแม่งก็โดนทิ้งตลอดเลยวะกูก็เลยกลัวว่าเลโอมันจะทิ้งกูเหมือนที่กูเคยเจอมามึงเข้าใจใช่ปะกูเริ่มรู้ตัวว่าชอบไปเลโอตั้งแต่มัธยมอ่ะแต่กูไม่กล้าบอกรักมันอ่ะเพราะถ้ากูเสียมันไปชีวิตกูก็จะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะกูเลยคิดแบบเด็กๆว่าถ้ากูอยู่กับคนอื่น
ันจะห่วงกูไหมมันจะล้างกูไว้ไหมมันจะบอกว่ากูเป็นของมันไหมอ่ะนั่นเพื่อนเฟียสนี่เพื่อนผมเองอ่ะแต่กูลืมไปว่ามันตามใจกูมาตั้งแต่เด็กอะไม่ว่าจะทำอะไรอะมันก็ไม่เคยห้ามกูจะเข้าไปทักเพื่อนหน่อยไหมไม่อะพี่กูก็เลยคิดเองเองว่ามันไม่รักกูอะกูก็ยิ่งไปชดมันโง่นะกูนี่มันควายแท้ๆเลยวะมึงรู้ป่ะกูประชดไอ้เลโอมาตั้ง4ปีไอ้นัทกูไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่ากูนอนกับใครมาแล้วบ้างตั้งแต่กูคบกับมันเป็นแฟนกับมันมันยิ่งทำให้กูรู้สึกว่าที่ผ่านมากูทำผิดมามากแค่ไหนอ่ะไอ้เนโอมันก็มีแค่กูคนเดียวแต่กูดิกูกลับใช้วิธีโง่ๆแบบเนี้ยสิ่งที่กูทำมันกำลังลงโทษกูอยู่มึงมันกล้าทำกับแกแบบนี้อ่ะมันจะเอาคลิปนี้ไปปล่อยที่คณะเนี่ยนะก็แค่คลิปคนเอากันนะมึงเดี๋ยวคนแม่งก็ลืมแต่พวกปากดีในมหาลัยมีตั้งเท่าไหร่อ่ะนี่เราคิดออกเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะไม่เป็นไรนะเฟียสแกมีเรามีอันมีคนในทีมและแกก็ยังมีเลโอด้วยนะถ้าเลโอมันไม่เกลียดกูนะมันไม่เกลียดแกหรอกใช่ไหมเลโอไปก่อนนะอ
ูไม่มีวันเกลียดมึงหรอกนะกูยังไม่อยากคุยกับมึงตอนนี้งั้นมึงฟังกูเฉยๆก็ได้กูไม่มีวันเกลียดมึงหรอกนะใช่มึงพูดถูกกูทนดูคลิปเวนั้นไม่ได้แต่กูแค่หึงมึงกูไม่อยากให้ใครแตะต้องมึงใครจะทนเห็นแฟนตัวเองอยู่กับคนอื่นได้วะมันไม่ใช่เพราะกูกลัวคนนินทาแต่กูเป็นห่วงแค่ใจมึงคนเดียวพ่อกูพูดถูกใครมันจะอยากอยู่กับคนที่เหี้ยอย่างกูอ่ะมันจะมีพ่อแม่ดีๆที่ไหนอ่ะที่อยากให้ลูกชายอยู่กับกูอ่ะกูบอกพ่อไงว่าเราคบกันกูบอกเขาว่ากูไม่สนหรอกว่าอดีตของมึงจะเป็นยังไงอ่ะขอแค่ตอนนี้เวลานี้มึงเป็นของกูแล้วกูจะดูแลมึงให้ดีที่สุดฉันจะไม่ยอมให้เธอพูดว่าไม่อีกเพราะฉันนั้นจะทำให้เธอเห็นเองและจะทำให้รู้ว่าจะไม่มีใครที่รักเธอเท่ากับฉันมีแต่เธอผู้เดียวหมดทั้งหัวใจให้วางใจได้เลยจะไม่มีผู้ใดแค่เธอเชื่อมัน Baby please don't say noไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วกูอยู่ตรงนี้แล้วมันตกอะไรตอนนี้แล้วกูจะไปที่รถยังไงวะเนี่ยอ้าวพี่น้องเหมียวพี่มีร่มนี่ผมขอติดไปด้วยคนดิเดี๋ยวก่อนพี่ร่มนี่มันสำหรับคนเดียวเฮ้ยแล้วพี่จะทิ้งผมไว้แบบนี้นะคงสวยไร้น้ำใจดีกับแมวแล้วใจดีทำไมใจร้ายกับกูจังไม่เอาดีกว่ายุ่งยากรออีกสัก10นาทีแล้วกันไม่สาก็แค่วิ่ง
มานี่ไปนะเดี๋ยวก่อนพี่ซื้อร่มให้ผมเหรออย่าปล่อยให้ตัวเปียกอ่ะเดี๋ยวค่าร่มนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายคืนให้ไม่เป็นไรอ่ะกลับดีๆแล้วกันเป็นอะไรวะเปียกหมดเลยพบเจอมากินขนมเร็วเจอซื้อขนมมาฝากด้วยนะนี่เอาอีกแล้วอีกแล้วหญิงอีกแล้วเราอ่ะชอบหญิงเท่านี้ตอนนี้นี่กินขนมเอาเราเนี่ยนะไม่อยู่แป๊บเดียวเองงอนเหรองอนเหรองอนเหรอเราอ่ะฮะงอนเหรอเรางอนเหรอฮะนี่ซื้อขนมมาให้แล้วไงเห็นปะพี่กับน้องไม่เหมือนกันเลยสักนิดเอาไปเล่นไปเนาะนั่งนี่สิมึงเลิกร้องไห้ได้แล้วไม่ได้ร้องซะหน่อยแล้วที่ตาแดงเนี่ยเรียกว่าอะไรเออก็เลิกร้องแล้วไงไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ร้องไปนอนได้แล้วมึงว่ามันจะส่งคลิปให้พ่อกับแม่ดูป่าววะไม่หรอกมันคงไม่รู้อะเพราะพ่อแม่กูอยู่ต่างประเทศกูแค่กลัวเขาผิดหวังอะกูรู้มึง
เมื่อก่อนตอนที่กูหนีออกจากบ้านอ่ะถ้ากูไม่ได้พ่อแม่มันช่วยเอาไว้อ่ะกูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กูจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะกูยังจำคำแม่มันได้อยู่เลยนะเว้ยแม่มันบอกว่ากูจะไม่อยู่ที่นี่ตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแม่มันก็บอกว่ารักกูเหมือนลูกคนนึงอ่ะกูแค่ไม่อยากให้เขาผิดหวังในตัวกูอ่ะเขารักมึงจะตายมึงเป็นลูกรักยิ่งกว่ากูยิ่งกว่าไอ้ดีออนอีกแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมคนที่กูแคร์มีแค่มึงแล้วก็พ่อกับแม่นะเว้ยอย่างนี้ลีออนน้อยใจตายเลยเออไม่คนนึงก็ได้ไม่มีมันแหละดีแล้วถึงเป็นน้องกูอ่ะกูก็หึงละมึงนอนได้แล้วหน้ามึงเหมือนคนไม่ได้นอนมาตั้งหลายวันไม่ต้องคิดอะไรแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นกูจัดการเองหึจัดการอะไรหรอมึงจะนอนได้แล้วถ้ามึงไม่นอนกูจะบอกแม่แล้วนะเออนอนก็ได้เป็นใครวะเฮ้ย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 ปล่อยกูด้วยปล่อยกูกูบอกให้ปล่อยไงนี่มึงเป็นใครวะเนี่ยกูต้องการอะไรวะปล่อยสิวะเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นใครวะปล่อยกูด้วยปล่อยกูสิวะเฮ้ยเสียงดังหน้าดูเลยวะเฮียปล่อยกูปิดปากมันเฮ้ยเนี่ยกูขอกระเทือบแม่งได้ปะถ้ามีเรื่องอะไรอ่ะมึงไปตกลงกับป้าเองกูไม่เคลียร์ให้หรอกนะกว่าจะหาตัวมึงเจอเล่นเอากูเหนื่อยเลยนะเฮียกูขอต่อยแม่งทั้งหมัดได้ป่ะพอได้แล้วกูแค่ขอคนของป้ามาช่วยไอ้เลโอหาตัวมันไม่ได้จะส่งมึงเข้าคุกข้อหาทำร้ายร่างกายเฮียไอ้สั่งคนกระทืบมันขนาดนั้นน่ะเฮียยังกล้าพูดอีกเหรอเออเฮียใครวะดูชิบหายน้องใครวะโคตรติงตองเลยBaby, please don't say no กับฉันเลยเธออย่าพูด